สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามารู้จักกับปลาม้ามีเสียงร้องด้วยนะนี่นะครับก็คือปลาม้าเห็นไหมครับว่าเขาจะมีลักษณะลำตัวยาวนะครับแล้วก็มีหางผิวไหวนอกจากนี้ยังมีคีบหลังที่สูงด้วยขนาดลำตัวปกตินะครับยาวประมาณ 25-50 ซมแต่ธรรมชาติก็อาจจะพบเขาได้ยาวถึง1เมตรเลยปลาม้าเป็นปลาที่โด่งดังมากนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีจนมีอำเภอหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอำเภอบางปลาม้าเพราะว่ามีปลาม้าเยอะมากปลาม้านะครับจะมีลักษณะพิเศษมากๆเลยนะครับเวลาที่ช่วงที่เขาผสมพันธุ์นะครับเขาก็จะมีเสียงร้องด้วยจะเสียงร้องเหมือนกับอะไรลองฟังกันได้เลย